ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกำเนิดปุริทัตที่หน้าคปิภพพระธิดาตื่นบรรทมทอดพระเนตรที่บรรทมทิพย์แล้วออกเดินสำรวจไปตามปราสาทราชมณฑลราชินิเวศล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองและแก้วมณีอุทยานและสระโบกขรณีร่มรื่นดารดาษด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ออกดอกบานสะพรั่งงดงามราวกับเทพนครเกินที่จะจินตนาการได้พระธิดารู้สึกเป็นสุขใจอย่างประหลาดจึงรับสั่งถามหญิงรับใช้ว่านครนี้ช่างงดงามเหลือเกินไม่เหมือนนครของเรานครนี้เป็นของใครหญิงรับใช้กราบทูลว่าเป็นพระนครของพระสวามีขององค์หญิงผู้มีบุญน้อยจำไม่ได้สมบัตินี้แต่เพราะองค์หญิงมีบุญมากจึงได้สมบัตินี้ฝ่ายเท้าทัตรถรับสั่งให้ประกาศไปทั่วนาคพิภพว่าใครปรากฏกลายเป็นงูให้เจ้าหญิงสมุตชาเห็นจะต้องได้รับราชทัณฑ์เพราะเหตุนั้นจึงไม่มีใครกล้าปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงเห็นแม้แต่คนเดียวเจ้าหญิงเข้าใจว่าเป็นโลกมนุษย์จึงไม่ระแวงสงสัยทรงยินดีอยู่สังวาสกับท้าวทัตรถด้วยความรักจนมีพระโอรส4พระองค์คือ 1. สุทัศน์ 2. ภูริพัฒน์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ 3. สุโภคะ 4. อริตแม้พระนางจะประสูติพระโอรสถึง4พระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเป็นนาคพิภพอยู่มาวันหนึ่งพวกนาคหนุ่มบอกพระโอรสอริตว่ามารดาของพระองค์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นนางนาคพระโอรสอริตคิดว่าเราจะทดสอบพระมารดาวันหนึ่งเมื่อเสวยนมจึงเนรมิตร่างเป็นงูใช้ปลายหางเสียดสีหลังเท้าพระมารดาพระนางเห็นพระโอรสกลายร่างเป็นงูจึงกรีดร้องด้วยความตกพระทัยทิ้งพระโอรสลงพื้นเล็บกระทบในตาพระโอรสแตกเลือดไหลเป็นทางพระราชาสดับเสียงกรีดร้องจึงตรัสถามว่านั่นเสียงใครทรงสดับสิ่งที่พระโอรสกระทำจึงเสด็จไปด้วยความเครียดกราดรับสั่งให้นำพระโอรสอริตไปประหารชีวิตพระธิดาทราบว่าพระราชาทรงกลิ้วจึงตรัสด้วยความรักพระโอรสว่าตาลูกก็แตกแล้วขอพระองค์ยกโทษให้ลูกเถิดเมื่อพระนางตรัสอย่างนั้นพระราชาก็ใจอ่อนไม่ทรงทราบว่าจะทำอย่างไรจึงยอมยกโทษให้ในวันนั้นนั่นเองพระธิดาจึงทราบว่ามหานครอันงดงามแห่งนี้คือนาคพิภพและตั้งแต่นั้นมาพระโอรสอริตก็ได้ชื่อว่าอริตบอดครั้นพระโอรสทั้ง4พระองค์ทรงเจริญวัยพระบิดาทรงประทานราชสมบัติให้แห่งละ1โยชน์มีอิสริยยศมากห้อมล้อมไปด้วยเหล่านางนาคสาวพระโอรสทั้ง3พระองค์มาเฝ้าพระมารดาบิดาเดือนละครั้งส่วนพระโพธิสัตว์มาทุก15วันพระโพธิสัตว์สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในนาคพิภพได้พระบิดาจึงนำไปเฝ้าท้าววิรูปักมหาราชด้วยเสมออยู่มาวันหนึ่งเมื่อท้าววิรูปักมหาราชพร้อมด้วยนาคบริวารไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่งแวดล้อมพระอินทร์
ถกปัญหาที่ถามกันในหมู่เทพไม่มีใครสามารถแก้ปัญหานั้นได้มีเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่แก้ได้พระอินทร์ทรงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ธูปเทียนทิพย์แล้วตรัสว่าทัตตะเธอมีปัญญากว้างขวางยิ่งใหญ่เสมอด้วยแผ่นดินตั้งแต่นี้ไปเธอจงชื่อว่าภูริทัตผู้มีปัญญาประหนึ่งแผ่นดิน